สวัสดีค่ะมาต่อกันให้จบในส่วนของการปรับแต่งหน้าตาของแอปพลิเคชัน Room Service ในส่วนของวิวที่เป็นวิวของ Rent ก็คือการให้บริการนะคะมาดูตรง Rent นะพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราจะเลือกเตียงเตียงเดี่ยวเตียงคู่ตรงนี้เราปรับแล้วนะทีนี้มาดูแอปมันยาวเนาะเราจะปรับหน้าตาของมันมาเลือกเตียงเสร็จแล้วไทม์นี่อย่าเพิ่งให้เลือกห้องก่อนเพราะฉะนั้นเราจะตั้งค่าโชว์ไทม์ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะว่าให้รูมมีการเลือกก่อนแล้วค่อยไทม์แล้วค่อยโชว์ให้คัสโตเมอร์ตรงนี้ให้เลือกไทม์ก่อนแล้วค่อยโชว์คัสโตเมอร์และให้เลือกคัสโตเมอร์แล้วค่อยโชว์ไพรซ์แล้วค่อยโชว์มันนี่ไทยและค่อยโชว์สเตตัสอ่ะโอเคมาเราจะไล่ไปทีละตัวกันให้เลือกห้องก่อนเพราะฉะนั้นรูมจะโชว์ในกรณีที่ is not blank คำสั่งนะคะถ้าเกิดว่ารูมไม่ว่างค่อยโชว์นะคะรูมไม่ว่างค่อยโชว์วางเซฟดันตรงถามแล้วนะตรงนี้ถามให้เลือกเวลาเสร็จแล้วเวลาไม่ว่างไทม์ไม่ว่างแล้วค่อยโชว์ชื่อลูกค้าและราคาให้โชว์ให้โชว์ในกรณีที่คัสโตเมอร์ไม่ว่างคัสโตเมอร์อ้อยคัสโตเมอร์ไม่ว่างใครมันนี่ไทยให้โชว์ในกรณีที่ไพรซ์ไม่ว่างใครไม่ว่าง Receive ให้โชว์ในกรณีโอเคโอเคอ่ะลองดูก่อนเซฟมันจะทำให้แอปดูสั้นลงแต่มันดูง่ายลงนี่เห็นไหมไม่งั้นแอปมันจะยาวเหยียดมันนี่ไทยสเตตัสตรงนี้มาลองดูนะเลือกเตียงเดี่ยวเลือกตรงนี้รูมนี่ให้โชว์กรณีที่ไทยไม่ว่างดีกว่ารูมให้โชว์ในกรณีที่ไทยไม่ว่างหรือสั้นลงไปอีกให้ค่อยๆโชว์ทีละส่วนที่เราจะกรอกมันนี่ไทยให้โชว์ในกรณีที่มันนี่ไทย is not bank price มันนี่ไทยให้โชว์มันนี่ไทยprice ไม่ว่างอันนี้ price มัน price ไม่โชว์อยู่แล้วมันนี่ไทยให้โชว์ในกรณีที่ customer ไม่ว่างดีกว่า customer ไม่ว่างอ่ะได้ไหมเอ่ยโอเคเตียงเดียวเตียงเดียวเลือกรูม001เลือกคืนคัสโตเมอร์ราคารับเงินสด Receive โผล่ขึ้นมาถ้ารับเงินโอน Image โผล่ขึ้นมาโอเครับเงินสดทันเงินทอน600สเตตัสไม่ว่ากดเซฟครบแต่ทีนี้ตรงนี้สเตตัสตรงนี้ให้โผล่ในกรณีที่
กรณีที่ครบแล้วอ่ะสเตตัสให้โชว์ในกรณีที่อะไรดีมันนี่ไทยมันนี่ไทยไม่ว่างมันนี่ไทยไม่ว่างโอเคได้ไหมใช่หรือเปล่าโอ้ใส่ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวถูกอยู่นะเซฟดูนะมันก็จะสั้นลงเนาะเตียงสมมติเลือกเตียงคู่ห้อง002นอนค้าง2 วันลูกค้าที่จะจอง1,200 บาทเงินโอนเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพก็เลือกไม่ว่ากดเซฟเนี่ยครบหน้าตามันก็จะประมาณนี้เวลาเราทำออกแบบมานะคะได้แล้วเนาะทีนี้เราต้องย้อนกลับไปคิดถึงตรงคอลัมน์นี้คอลัมน์รูมถ้าเกิดว่าเราเลือกไปแล้วเห็นไหมเลือกไปแล้วแล้วมีการจองว่ามันไม่ว่างอยู่แล้วแล้วมันก็ขึ้นโชว์มันมีการจองไปแล้วมันก็ขึ้นมาโชว์ตรงนี้อีกน่ะดูนะตรงนี้ในการจองเนี่ยห้องนี้ไม่ว่างไม่ว่างอันนี้ว่างไม่ว่างอันนี้มีการจองที่ห้องเตียงเดี่ยว9F9 EA ไม่ใช่สิห้อง B18 B18นี่ห้อง001ห้อง001ไม่ว่างแต่เวลาเราทำแอปปุ๊บจะมากดอีกรอบปรากฏว่า001มันก็โชว์ขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องลบห้องที่ไม่ว่างออกในการเลือกตรงรูมตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำสร้าง Virtual Column กดตรงนี้ค่ะ Add Virtual Column ขึ้นมา Virtual Column หนึ่งตั้งว่าเช็ครูมเราจะใช้คำสั่ง select ให้ไปเลือกที่ตารางเรนท์นี่แหละให้เลือกดูที่คอลัมน์รูมที่คอลัมน์รูมโดยสเตตัสสถานะที่คอลัมน์สถานะมันจะต้องเท่ากับไม่ว่างให้ไปเลือกในตารางเรนท์เลือกเอาห้องมาหน่อยเอารูมมาให้หน่อยโดยห้องที่เลือกมานั้นต้องสถานะต้องไม่ว่างนะคะสถานะต้องไม่ว่างคือมีการจองแล้วมีการจองแล้วดังนั้นเราจะกลับไปที่รูมตรงนี้ลากลงมาตรงตัวเลือกที่ Data Validity ตรงนี้เราก็จะลบออกลบห้องที่ไม่ว่างออกก็คือลบห้องที่คอลัมน์เช็ครูมเพราะห้องเช็ครูมตรงเนี้ยมันเป็นห้องที่ไม่ว่างถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาห้องที่ว่างเราก็เอาห้องทั้งหมดที่มีลบออกจากห้องที่ไม่ว่างคือมันก็จะเหลือห้องว่างให้เราเซฟลองดูนะห้องที่มีการจองไปแล้วคือห้อง001 002ที่มันขึ้นว่าไม่ว่างเรามาลองดูเตียงเดียวเพราะฉะนั้นห้องเตียงเดียวที่จะเหลือก็คือห้อง003และห้องเตียงคู่ที่จะเหลือคือห้อง004เพราะ001กับ002มีการเลือกไปแล้วนะคะเราไม่อยากให้ตรงนี้โชว์ก็ได้นะเราไม่อยากให้ตรงนี้โชว์ก็ได้
นี่ตรงติ๊กโชว์ตรงนี้เอาออกอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากให้โชว์ตรงติ๊กนะคะอ่ะเห็นไหมมันก็จะเหลือเฉพาะห้องที่ว่างจริงๆให้เราได้เลือกนำเสนอลูกค้านะคะโอเคได้ละที่เหลือยังมีอีกนะเราจะต้องปรับยังไงให้มันเวลาลูกค้ามาคืนห้องเราจะทำยังไงนะขอเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์ขอไลค์ขอแชร์เป็นกำลังใจที่อยากจะทำคลิปถัดๆไปด้วยให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ